เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ช็อกวงการเพลงร็อกของเมืองไทยมากเลยนะครับเมื่อแนปด้วยโทสเปกนะครับประกาศลาออกจากวงดนตรีกลางเวทีคอนเสิร์ต Big Mountain ครั้งที่11หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลที่มีชื่อว่าปีศาจออกมานะครับเมื่อปลายปี2562แนปนักร้องนำวงเรโทรสเปกนะครับได้บอกข่าวที่ทำเอาชาวเรโทเรียนนะครับถึงกับต้องหลั่งน้ำตาเลยทีเดียวนะครับกลางเวทีงานคอนเสิร์ต Big Mountain ครั้งที่11นะครับว่านี่เป็นเวทีสุดท้ายของเขาและขอฝากวงไว้กับน็อตบอมเบิร์ดที่เป็นสมาชิกในวงนะครับซึ่งเพื่อนร่วมวงทั้ง3นะครับก็ได้โพสต์อำลาแนปนะครับพร้อมกับลงภาพบรรยากาศในงานวันนั้นด้วยนะครับการลาออกจากวงของแนปครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับของวงเรโทรสเปกเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมือคีย์บอร์ดอย่างรันนะครับได้ตัดสินใจนะครับแยกจากวงเมื่อเดือนธันวาคมปี2562นั่นเองครับและมาพูดถึงเสน่ห์ในการร้องเพลงนะครับของแนปนะครับที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับและทำให้หลายๆคนนะครับต่างยอมรับว่านี่เป็นทักษะการร้องเพลงวากที่ทรงพลังนะครับและเข้าถึงอารมณ์เพลงทุกเพลงนะครับเตรียมตัวเราสุดท้ายที่วันรักไม่เช่นไรก็เป็นเหมือนกับทุกคนหลอกลวงกันและความโดดเด่นของวงเรโทรสเปกนะครับก็คือการแสดงสดที่มันดิบเถื่อนนะครับและการโซโล่กีตาร์ที่รวดเร็วนะครับการสแนปเบสที่หนักแน่นนะครับถือว่าแบบถูกใจแฟนๆชาวเรโทรเลียนมากเลยนะครับการกระโดดลงมาจากเวทีมาเล่นกับคนดูอย่างบ้าคลั่งนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของวงนี้เลยนะครับถือว่าเป็นวงที่ทำการแสดงสดได้แปลกแหวกแนวและน่าสนใจจนทำให้วงเรโทรสเปกนะครับที่เป็นวงใต้ดินเล็กๆนะครับได้รับการยอมรับจนกลายเป็นวงดนตรีเมทัลแถวหน้าของเมืองไทยครับและตลอดระยะเวลา10ปีนะครับในวงการเพลงร็อกนะครับของวงเรโทรสเปกนะครับมีผลงานเพลงดังมากมายนะครับอาทิเพลงเหนื่อยไม่หัวใจเธออยู่ตรงนั้นเพราะว่ารักจะรักเธอไปให้มันทำลายใจเวทเอาหลอกลวงกันให้ฉันได้ใจเชิญมารักมาเจมันแม้แต่เจได้แล้วสุดที่รักแม้ว่าวันนี้ฉันจะอยู่แสนไกลหรือจะเป็นเพลงนะครับที่ทำให้หลายๆคนนะครับรู้จักวงเรโทรสเปกนะครับจากเพลงนี้แม้กระทั่งผมด้วยเช่นกันนะครับก็คือเพลงไม่มีเธอนะครับซึ่งพี่แนปนะครับได้ร้องเพลงไม่มีเธอนะครับบนเวทีคอนเสิร์ต Big Mountain นะครับเป็นการอำลานะครับในฐานะนักร้องนำวงเรโทรสเปกเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองครับวันนี้จะเป็นวันที่ตัวผมจะได้ยืนอยู่ตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายผมขออนุญาตฝากวงนี้ไว้กับเพื่อนๆทั้ง3คนด้วยนะครับแฟตนิวมิวสิกแจมรัชตะรายงานครับชาวล็อกประตูอย่างเอ้ยชาวล็อกอย่างผมโอ้ยได้ยินเรื่องนี้แล้วมันช็อกเออแต่มันก็ช็อกจริงๆอ่ะตอนที่เอ้ยเออกลับมารู้แล้วว่าช็อกในสุดก็มีคนห้ามก็ช็อกช็อกกับม็อกล็อกประตูเมื่อตะเกียบแต่จริงก็ช็อกจริงๆนะเพราะว่าตอนแรกที่ได้ข่าวว่าพี่แนบอ่ะจะออกจากวงคือพวกผมมาโตมากับพี่แนปกับข่าวที่ว่าพี่แนปเป็นผู้หญิงใส่กล่องเสียงผู้ชายกับข่าวนั้นจริงๆข่าวนี้จำได้แล้วพอได้ยินว่าพี่แนปจะออกก็คือแบบช็อกแต่ไม่เป็นไรครับยังไงวงเล็บโทสเปกก็ยังอยู่นะครับพวกเราก็จะคอยสนับสนุนพวกพี่ตลอดไปครับใช่แล้ว